ดีโควิดไดอารี่วันนี้เปิดคลิปแปลกๆหน่อยไม่ใช่แปลกสิเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยปกติจะเปิดคลิปไม่ที่นอนก็โต๊ะคอมอยู่แถวนั้นนะครับนี่ก็มาเปิดคลิปกันที่ระเบียงหลังบ้านให้ดูบรรยากาศธรรมชาติสีเขียวๆบ้างคือช่วงนี้เนี่ยเราอยู่บ้านงานก็ไม่มีทำรายได้ก็ไม่มีข้าวอะไรก็ไม่มีกินกินแต่ปลากระป๋องเนี่ยเพื่อนเห็นก็เลยส่งน้ำพริกมาให้ชื่อน้ำพริกรามเกียรตินะครับยังไม่แกะชิมเลยนะเป็นน้ำพริกหนังไก่กรอบกับน้ำพริกกากหมูกรอบนะครับอ่ะเห็นไหมเอ่ยก็เลยส่งมาให้ประทังชีวิตเอาไว้ก่อนนะเลยขอเอามารีวิวออกกล้องให้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ารสชาติมันเป็นยังไงภายในเป็นยังไงเห็นได้ข่าวว่าเผ็ดสะใจมากเดี๋ยวไปลองดูคือตอนนี้หิวแล้วเดี๋ยวขอตัวไปข้างล่างก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปกันแบบรวดเร็วเลยมาแล้วครับข้างล่างมาถึงก็มีกับข้าวอยู่นิดเดียวกินไม่พอเดี๋ยวต้องทอดไข่ก่อนต้องไข่ก่อนโอเคมาที่โต๊ะแล้วฮะอันนี้เราทอดไข่แล้วเมื่อกี้นะก็เพื่อนส่งน้ำพริกมาให้2กระปุกเป็นหนังไก่กรอบกับกากหมูกรอบขอแกะหนังไก่ก่อนแล้วกันข้างในก็เป็นฝาแบบนี้นะครับเดี๋ยวแกะเลยไม่แกะเลยทำอะไรมันลืมว่ามีไก่ในบ้านโอเคเปิดได้แล้วเฮ้ยกลิ่นหอมมากเลยอ่ะกลิ่นหอมมากเลยดมดูดมดูหอมมากเลยนะเดี๋ยวลองชิมดูก่อนมันไม่สายไก่เพราะมันได้กินไก่ยังกรอบเลยอ่ะได้ยินเสียงไหมเฮ้ยดีกับด้านดีขอลองกับไข่เจียวดีกว่ามันมีพวกเป็นกากๆแบบนี้ด้วยนะโอเคเดี๋ยวลองชิมดูก่อนหนังไก่นี่คือกรอบมากเลยนะมาชิมใส่กับไข่เห็นเขาบอกว่าใส่กับไส้กรอกใส่กับอะไรได้หมดเลยกินกับไอ้ขนมจีบยังได้เลยนะในเพจเขาผมแอบไปดูมาเนี่ยลองดูนะดีเลยขอสักคำหนังไก่นังไก่ไปแล้วเดี๋ยวของกลางอันนี้ของเจ้าผมเองเมื่อกี้เรารู้แล้วว่าเราแกะผิดต้องให้ไหมวะโอ้ยได้เลือดจ้าสรุปแล้วกูก็แกะไม่เป็นอยู่ที่ได้เลือดเดี๋ยวมากลับมาแล้วไม่รู้ว่ายังไงนะน่าจะเป็นเพราะว่ากูควายเองเปิดไม่เป็นนะครับได้เลือดเลยขอปิดปัตเตอร์ไว้แล้วนะไม่ให้เห็นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดน YouTube แบนอ่ะนี่เดี๋ยวดูกากหมูเป็นชิ้นเลยนะเน้นๆเลยนะครับเป็นหนังหมูติดมันนะครับมันไม่ใช่แคบหมูเหมือนที่อื่นเขาทำนะนี่คือกากมันจริงๆอ่ะเดี๋ยวขอชิมดูว่าอืมกากหมูนี่ดีเลยกรอบมากอันนี้ของชอบเลยไก่นี่ก็ดีนะแต่ว่าผมชอบอันนี้มากกว่ากากหมูมันจะมีมันอยู่ใช่ไหมฮะเวลาเราเคี้ยวเข้าไปมันก็จะได้สึกมันนิดๆแล้วก็กรอบขอเดี๋ยวกวาดก่อนนี่ออกไปนะจ๊ะกินกับไข่อร่อยดีอ่ะลองชิมดูอร่อยป้าลองชิมน้ำพริกกากหมูเดี๋ยวก่อนจะกินข้าวแล้วขอขายของให้เพื่อนแป๊บนึงนะครับน้ำพริกรามเกียรตินะครับใครสนใจเข้าไปสั่งซื้อได้ในเพจน้ำพริกรามเกียรตินะครับใน Facebook เลยถ้าหาไม่เจอเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับอันนี้ขายของให้เพื่อนหน่อยรสชาติดีเลยมันอร่อยทั้งคู่นะครับแต่ผมชอบน้ำพริกกากหมูมากๆเลยขอบคุณมากเท่านี้แหละแล้วเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปไหนกันเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะฮะวันนี้ขอตัวกินข้าวก่อนไปแล้วโอเคครับสำหรับวันนี้จริงๆมันไม่มีภารกิจอะไรนะครับก็คือเพื่อนส่งของมาให้ก็ขอรีวิวลงมานิดนึงแล้วก็วันนี้ก็ว่างๆแล้วเดี๋ยวก็ว่าจะย้อนวัยกันหน่อยนี่แร็กนาล็อกเปิดโพสเบต้านะครับก็เดี๋ยวว่าจะไปย้อนวัยสักหน่อยอยากเล่นดูไม่ได้เล่นนานแล้วครับแล้วก็วันนี้ก็คิดว่าคงจะไม่มีอะไรแล้วอ้อและอีกอย่างคืออยากจะบอกว่าโควิดเดลี่คลิปนี้น่าจะเป็นคลิปท้ายๆนะไม่แน่ใจว่าจะมีอีกคลิปต่อไปไหมเพราะว่าเขาเริ่มเรียกตัวกลับไปทำงานแล้วนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้มีโควิดเดลี่แต่อาจจะมีคลิปอย่างอื่นทยอยออกมาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับขอไปย้อนไวกันก่อนกับแร็กนาร็อกถ้าว่าจะลองดูสักหน่อยไม่รู้จะเบื่อเท่าก่อนไหมก็เดี๋ยวขอตัวไปก่อนสำหรับวันนี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้แค่นี้แหละบ๊ายบายสวัสดีครับ